จากเรื่องของไมเคิลแจ็คสันก็กลับมาที่เรื่องของคนในบ้านเรานะคะวันนี้เรามีคลิปเสียงของตัวแทนสหภาพแรงงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งค่ะที่อ้างว่าเป็นเสียงถูกขู่ฆ่าเพื่อที่จะให้ลาออกจากงานแล้วก็ล้มสหภาพแรงงานไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะขอของผมของตายยังไงก็ไม่รู้ว่าคือไม่คือตรงเนี้ยมันแล้วแต่เราคือผมว่าไม่นี่หรอกคือแล้วถ้าไม่รู้ว่าใครให้หนูคงรับตังค์หนูคงออกจากงานไม่ได้หรอกก็ตายไงแค่นั้นมีแค่เดียวตายเลยเหรอเออก็มีอย่างเดียวตังค์ตายเลยเหรอเออก็มีแค่นี้แหละคือเหรออืมเขาบอกอย่างนี้นะแต่ผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้มีหน้าที่ทำตรงนี้ผมมีหน้าที่จำแค่คือว่าเออเนี่ยให้ก็เอาไม่ให้ก็เดี๋ยวก็มีทีมใหม่ก็ทำการเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็คือหลังจากตัวแทนสหภาพแรงงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์รายนี้ได้เปิดเผยนะคะว่ามีนายจ้างเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดที่จังหวัดระยองได้อัดเสียงไว้ระหว่างที่พูดคุยกับชายลึกลับโดยอ้างชื่อว่าเอโทรศัพท์เข้ามาเมื่อวันที่18และ21มิถุนายนที่ผ่านมาเสนอเงิน 100,000 บาทแลกกับการลาออกจากงานซึ่งยังมีเสียงอีกช่วงนึงที่น่าสนใจนะคะไปฟังค่ะว่าเอาแค่จบแค่หนูหรือว่ายังไง8คนน่ะ8คนไม่ใช่17คนเหรอ8คนมีทั้งหมด11คนนะ11คนตายอีก3คนตาย3คนตายอืออีกคนนึงคนแรกตายแล้วเหรอประธานอ่ะไม่รู้อ่ะคิดดูเองแล้วกันและเมื่อ2วันก่อนนะคะตัวแทนสหภาพแรงงาน2คนก็ถูกคนร้ายปาขวดแก้วใส่บ้านพักจนกระทั่งกระจกแตกทุกบานซึ่งเธอก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการชุมนุมครั้งก่อนจนนายจ้างยอมให้สมาชิกสหภาพแรงงานรวมถึงลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างไปแล้วกลับเข้าทำงานได้ใหม่ค่ะส่วนตัวหนูถามว่ากลัวไหมหนูก็กลัวถามว่าสู้ไหมหนูก็สู้หนูก็ยอมสู้ไปจนกว่าจะตายถ้าเขาอยากฆ่าก็ให้เขามาฆ่าทิ้งเลยเพราะหนูรักสหภาพแรงงานหนูสร้างขึ้นมากับมือหนูต้องสานต่อให้มันจบ